เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติดโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง62นับถอยหลังอีก1วันก่อนการเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยปล่อยขบวนรถแห่ขอบคุณคนกรุงเทพมหานครขอประชาชนเลือกพรรคที่เข้ามาแก้ปัญหาปากท้องก่อนเรื่องของการเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยนายสรอัตกิ่นปทุมประธานที่ปรึกษาพรรคพันเอกเศรษฐพงษ์มลิสุวรรณโฆษกพรรคและแกนนำพร้อมกับผู้สมัครส.ส.พื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง30เขตได้ร่วมการปล่อยตัวขบวนรถแห่หาเสียงของผู้สมัครส.ส.กรุงเทพทั้ง30เขตเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง24มีนาคมและประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายของพรรคภูมิใจไทยโดยจะแบ่งขบวนรถแห่หาเสียงออกเป็น4สายทั่วกรุงเทพมหานครโดยนายอนุทินกล่าวว่าการหาเสียงวันสุดท้ายคงไม่มีนโยบายเพิ่มเติมเพราะนโยบายของพรรคมีความมั่นคงอยู่แล้วทุกนโยบายมีการนำเสนอมีผลดีต่อชีวิตปากท้องของทุกคนจึงมั่นใจว่าไม่ต้องเสนอนโยบายแฝงที่เพิ่งคิดได้และเพื่อเอามาสร้างค่านิยมเพิ่มพร้อมฝากให้ประชาชนก่อนตัดสินใจเลือกตั้งให้เลือกคนที่ทุ่มเทและเลือกพรรคที่มีนโยบายทำได้จริงจับต้องได้และมีผลต่อการแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของทุกคนอย่าลงเชื่อเพียงวาทกรรมพร้อมขอบคุณทุกคนทุ่มเทกับการหาเสียงซึ่งคะแนนที่ได้มานั้นมีความหมายและพรรคยืนยันว่าจะตอบแทนความขยันของทุกคนโดยไม่ต้องกังวลกกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้แล้ว 100% เต็มยืนยันปากกาที่ใช้ไม่ใช่หมึกล่องหนและหลัง 18 นาฬิกาวันนี้ห้ามหาเสียงคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่าการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้มีความพร้อม 100% หลังการจัดส่งอุปกรณ์เลือกตั้งครบถ้วนแล้วในทุกหน่วยเลือกตั้งกว่า 93,000 หน่วยเลือกตั้งส่วนกรณีที่มีข่าวในโลกโซเชียลว่าปากกาที่ทางกกต.ใช้ในหน่วยเลือกตั้งเป็นปากกาหมึกล่องหนนั้นยืนยันไม่เป็นความจริงและล่าสุดได้มีการสั่งการให้คณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งไม่พบว่าเป็นแบบที่กล่าวหาไว้ในข่าวขณะที่การเตรียมตัวของประชาชนควรตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในพื้นที่ว่ามีบุคคลใดถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ส่วนเรื่องข้อกฎหมายนั้นเน้นย้ำว่าหลังเวลา 18:00 นของวันนี้ห้ามผู้สมัครหาเสียงและงดซื้อขายหรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนการแต่งกายของประชาชนในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งควรใส่เสื้อที่ไม่ใช่เสื้อของทางพรรคการเมืองเข้าไปเลือกตั้งเพราะอาจถูกร้องเรียนได้รุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว ANN รายงานจากโรงแรมรามาการ์เด้นครับขณะกทม.ย้ำถึงความพร้อมการเลือกตั้งพรุ่งนี้โดย 100% เช่นกันและคาดว่าประชาชนนั้นจะมาใช้สิทธิ์มากกว่า 80% คุณสุพัฒนาบุญธรรมรายงานค่ะนางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังตรวจความพร้อมการเลือกตั้งตามสำนักงานเขตต่างๆโดยระบุว่าวันนี้มาดูความพร้อมในแต่ละสำนักงานเขตที่จะจัดการตรวจสอบตรวจรับอุปกรณ์ให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้ครบถ้วนซึ่งขณะนี้พบว่าสำนักงานเขตต่างๆและบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อม 100% ในการปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้งพร้อมกันนี้ปลัดกรุงเทพมหานครยังระบุด้วยว่าในทุกครั้งที่มีการประชุมมอบนโยบายจะเน้นย้ำเรื่องของการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับทราบว่าต้องทำงานด้วยความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างไรก็ตามทางกรุงเทพมหานครมีการคาดการจำนวนผู้ที่จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้หากประเมินจากการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง 87.22%และในครั้งนี้ประชาชนมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งคาดว่าพรุ่งนี้จะมีประชาชนมาเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 80% สุพัฒนาบุญธรรมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานเขตบางซื่อค่ะจบการเสนอข่าว 12:04 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN